ทีมงานทพ่อและใต้สงขลาครับเราพาไปดูบรรยากาศในคืนสุดท้ายของงานหาดใหญ่มิตรไร่สงขลาในปีนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันนะครับซึ่งจัดขึ้นบนถนนเสน่หานุสรณ์ใจกลางเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นย่านถนนคนเดินหรือว่า Walking Street ของเมืองหาดใหญ่ยังคงแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ครับที่หลั่งไหลกันมาร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานจนเต็มทั้งถนนเลยครับไม่ต่างจากเมื่อคืนนี้ถามว่าเมื่อคืนนี้กับภาพคืนนี้ครับแยกกันออกไหมครับบอกไม่ได้เลยครับว่าคืนไหนมากกว่าทั้งเล่นฉีดน้ำปาร์ตี้โฟมและก็การแสดงบนเวทีเต้นรำกันอย่างชุ่มฉ่ำไปทั้งวันทั้งคืนเลยครับโดยงานหาดใหญ่มิตรไร่สงกรานต์จะเปิดให้เล่นน้ำกันจนถึงประมาณเที่ยงคืนของวันนี้นะครับนี่ถ้าจัดกัน10วัน10คืนนี่คงเป็นแบบนี้ทุกคืนครับสุดๆไปเลยครับสงกรานต์หาดใหญ่และเป็นการส่งท้ายสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกปีหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลักของภาคใต้นะครับที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์เราทิ้งท้ายสงกรานต์หาดใหญ่ด้วยภาพแห่งความสุขแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับเวลาให้ MC Up นะครับ ไปวาง